Everything by New จะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศของการบวงสรวงองค์พระพิฆเนศที่วิทยาลัยนาฏศิลป์โดยมีเจ้าภาพของเราก็คือมีน้องเติ้ลกับน้องโต้นะฮะก็แบรนด์กระเป๋าอริสโตเติ้ลแบ็กจริงๆบวงสรวงเนี่ยก็ปกติจะต้องใส่สีขาวใช่ไหมแต่ว่าน้องเติ้ลบอกว่าขอใส่สีชมพูชมพูก็เลยไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นสีชมพูเราไปหาคำตอบกันนะฮะว่าสีชมพูความเกี่ยวข้องกับองค์พระพิฆเนศยังไงตอนนี้เรามาถึงละที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เราต้องเดินตามทางเลี้ยวซ้ายมาถึงหน้างานเรียบร้อยแล้วนะฮะเจอน้องเติ้ลแล้วนะฮะมาเจอเจ้าภาพค่ะคือน้องเติ้ลอริสโตเติ้ลแบ็คทำไมวันนี้จะต้องเป็นโทนสีชมพูเพราะอะไรเอ่ยจริงๆก็อาจารย์โอ๋ค่ะอาจารย์โอ๋ที่เป็นแบบประธานในพิธีวันนี้เป็นคนแบบแนะนำว่าต้องเป็นสีชมพูวันนี้เป็นวันดีค่ะเป็นวันขอพรองค์พระพิฆเนศอันนี้โปรยเพื่ออะไรครับอาจารย์ความเป็นสิริมงคลค่ะครับเราจะนำดาวเรืองไปโปรยนะฮะซึ่งอาจารย์โอ๋ก็บอกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความรุ่งเรืองเพื่อความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาพระองค์โปรดรับมีการรำถวายองค์พระพิฆเนศนะครับThank you.
ก็มาแบบว่าสายเนิร์ดดังๆหลายคนอ่ะคนแรกเลยนะที่เราเจอก็คือพี่ประกาศสวัสดีครับสวัสดีครับใส่คอนเซ็ปต์ชุดสีชมพูเป็นชุดยังไงฮะก็เป็นลายกุหลาบเป็นโลโก้ของเจ้าภาพเจ้าภาพคืออริสโตเติลก็เลยเอากุหลาบมาด้วยแล้วก็บังเอิญมีสีชมพูพอดีก็เลยเอามาใส่เลยใช่ออนไลน์ลายชนลายลายชนลายใช่ภาพบรรยากาศที่นิวมาฝากวงสรวงพระพิฆเนศที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนมีความสุขสมหวังสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะติดตาม Everything by New ด้วยละกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Everything by New ด้วยละกันคลิปหน้าจะมีอะไรต้องติดตามนี่บ๊ายบาย